الرحيم. لقد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับ الحمد لله วันนี้ก็บรรยากาศนะครับแบ็คกราวเรานะเป็นครัวกำปงนะกับบ้านนะครับกับกำปงนะก็อินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคืนนี้ที่ได้พบกันอีกนะครับกับทางเพจ The Ranger นะแล้วก็หัวข้อที่เราจะได้พูดคุยนะนาสิฮัดตักเตือนพี่น้องในยามค่ำคืนนะครับช่วงเวลาถึงแม้จะเป็นเล็กน้อยแต่ว่าหวังว่าจะยังประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นคืออยู่กับวิกฤตยังไงนะครับให้ผ่านพ้นและให้อยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะครับนี่คือโจทย์ที่เราจะได้พูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องอันดับแรกมุสลิมผู้ศรัทธานะครับทุกท่านเนี่ยเราบอกว่าพอเอ่ยคำว่าวิกฤตเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในการวางแผนของเราเลยนะวิกฤตก็คือความยากลำบากความเหนื่อยยากความทรมานหรือความอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็จะเข้าใจว่าอันนั้นวิกฤตเสมอนะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด19บ้างหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้นะครับเรามองในฐานะมุมมองของคนทั่วไปเราก็จะไม่ชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เวลาเรามองนะในมุมมองของคนเป็นมุสลิมเนี่ยนะในมองของคนเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราเชื่อมั่นอย่างนึงนะครับว่าอัลลอฮ์ได้กล่าวในอัลกุรอานชัดเจนว่านะครับวะลันบลูวันนะกุมและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้านะครับบิชัยอิมมินัลคอฟวัลจุอ์นะด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกับสิ่งหนึ่งนะด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจากความหิวโหยจากความกลัวจากการสูญเสียจากการอะไรต่างๆนั่นก็คือมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยดุนยานี้คือโลกแห่งการทดสอบคือโลกแห่งการที่อัลลอฮ์จะดูเรานะครับว่าเราเนี่ยมีความซอบัตมีความอดทนได้เท่าใดวิกฤตคือไฟวิกฤตคือความร้อนวิกฤตคือสิ่งที่เราไม่อยากจะพบเจอมันแต่มุมินผู้ศรัทธาก็เชื่อมั่นว่าในทุกๆวิกฤตมันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ให้เราได้พบได้เจอและเมื่ออัลลอฮ์ได้พบให้เราได้เจอเนี่ยครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับเป็นกำลังใจแก่มุมินผู้ศรัทธาอินนาอิซอมัลญะซามะอะอิซอมิลบะลาแท้จริงผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่มันจะมาพร้อมกับวิกฤตหรือบททดสอบอันหนักหน่วงเสมอแสดงว่าวันนี้เราโดนบททดสอบที่หนักหน่วงขนาดไหนเนี่ยเรายิ่งโดนหนักมากเท่าใดหากเราอดทนไปได้นั่นคือผลบุญจะยิ่งใหญ่ตามตัวที่เราโดนทดสอบนะครับและในดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ผู้ศรัทธาเนี่ยมีชีวิตอยู่โดยไม่ถูกทดสอบโดยไม่เจอวิกฤตอะไรต่างๆบอกไม่ได้ทุกคนต้องเจอและวิกฤตในที่นี้เนี่ยที่เราจะต้องเจอเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานนะครับว่านะครับอัมฮัซิบะตุมนะครับอันตะดุคุลุลญันนะห์ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء نكبوا الذل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله นะพวกเจ้าทั้งหลายคิดหรือว่าเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ในขณะที่แบบอย่างจากคนรุ่นก่อนเนี่ยยังไม่ได้มาประสบกับพวกเจ้าเลยความเดือดร้อนความยากลำบากได้ประสบกับพวกเขาจนกระทั่งเขานะครับรอซูลและบรรดามุมินผู้ศรัทธาที่อยู่กับรอซูลเนี่ยได้กล่าวว่ามาตานัสรุลลอฮ์การช่วยเหลือของอัลเลาะห์เมื่อไหร่จะมาถึงนะครับนี่คือสิ่งที่บรรดาบรรพชนของอิสลามได้โดนทดสอบได้โดนกับความยากลำบากจนกระทั่งร้องถามออกมาว่าเมื่อไหร่การช่วยเหลืออัลเลาะห์จะมาอัลลาอินนันซอรุลลอฮิกอรีบอัลเลาะห์บอกจงรู้เถอะว่าแท้จริงการช่วยเหลือของอัลเลาะห์นั้นมันอยู่ใกล้แล้วดังนั้นพี่น้องครับชีวิตซุนนะตุลลอฮ์แนวทางที่อัลเลาะห์ตั้งเอาไว้แก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาอยู่ดุนยาต้องโดนทดสอบอยู่ดุนยาต้องเจอกับวิกฤตของชีวิตแล้ววิกฤตชีวิตวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะความยากจนความทุกข์ความเจ็บปวดบางทีความสบายก็เป็นวิกฤตนะความร่ำรวยก็เป็นวิกฤตว่าเราจะผ่านการทดสอบในวิกฤตนี้ได้หรือไม่มุสลิมจึงไม่มีคำว่าดีกว่าหรือแย่ลงเลยนะไม่ว่าจะรวยหรือจนทั้งหมดคือบททดสอบทั้งหมดคือวิกฤตบางคนพี่น้องอาจจะนึกนะว่าเอ๊ะเจอความร่ำรวยมึงจะไปวิกฤตอะไรเขาบอกว่าสบายจะตายวงแต่ว่าซอฮาบะห์เนี่ย
เวลาเจอกับความร่ำรวยสิ่งที่ซอฮาบะห์กล่าวคำแรกเวลาเห็นเงินนะในขณะที่ซอฮาบะห์ยากจนเนี่ยซอฮาบะห์กล่าวขึ้นมาพี่น้องบอกว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะคำกล่าวนี้คือคำกล่าวของคนที่โดนมุซีบะห์โดนทดสอบอะไรที่มันเลวร้ายวันนี้เราโดนเรากล่าวคำนี้ตอนที่เงินเราหายนะตอนที่พ่อเราตายตอนที่ลูกเราเสียชีวิตตอนที่เราเจ็บป่วยตอนที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ซอฮาบะห์กล่าวคำนี้เนี่ยในขณะที่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นคือทรัพย์แต่ซอฮาบะห์สามารถกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนได้เนี่ยแสดงว่าซอฮาบะห์กำลังจะฉายให้เราเห็นว่าอีมานของบรรดาซอฮาบะห์สูงกว่าพวกเราเขาดูความสบายที่เข้ามาในชีวิตคือวิกฤตทางศาสนานะความสบายเข้ามาในชีวิตคือวิกฤตที่เขาจะผ่านมันไปได้อย่างไรต้องผ่านมันไปให้ได้นั่นคือบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วเราต้องผ่านแล้วอยู่กับมันให้ได้อย่างสลามัตและปลอดภัยนะครับมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องเมื่อเราได้ทราบหัวข้อตรงนี้ได้ทราบวิถีชีวิตเราตรงนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะเราก็ตระหนักและสบายใจเป็นหนึ่งอย่างว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเราอัลลอฮ์จะให้เราผ่านพ้นและให้เราเนี่ยสอบัตอดทนต่อวิกฤตได้และเราจะอยู่กับวิกฤตยังมีความสุขได้ยังไงนั่นคือเรื่องแปลกนั่นคือปัญหาในยะคือวันนี้เราจะอยู่ในไฟให้รู้สึกเย็นได้ยังไงเนี่ยครับแปลกนะไฟที่ร้อนแต่เราจะอยู่ให้มันให้เย็นได้ยังไงวิกฤตคือความร้อนวิกฤตคือความที่เราไม่อยากเจอมันคือไฟมันคือความร้อนแล้ววันนี้เราจะอยู่ในไฟที่ร้อนให้มีความสุขได้ยังไงนี่แหละหัวข้อที่เราอยากจะพูดคุยนะในค่ำคืนนี้และเราจะยกตัวอย่างคนที่เขาเคยอยู่ในความร้อนในความทุกข์แล้วมีความสุขมีหรือไม่คำตอบคือมีจริงหรือไม่ฮะไม่ว่าจะเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ที่เราเห็นในฐานะคนมุสลิมนั่นคือท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอยู่ในกองไฟฮากีกีไฟแท้ๆเลยไฟจริงๆเลยร้อนจริงๆแต่นบีอิบราฮิมกับเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีอิบรอฮิมมีความสุขที่สุดคือช่วงเวลาที่ท่านอยู่ในไฟนั้นนี่นบีอิบรอฮิมอยู่ในความสุขในไฟนั้นได้ยังไงบางคนอาจจะพูดได้ว่าไม่เป็นไรนั่นนบีไม่เป็นไรนั่นรอซูลไม่เป็นไรนั่นคือคอลีลุลลอฮ์นะครับแต่จริงๆใช่ครับพี่น้องท่านคือรอซูลท่านคือนบีแต่สิ่งที่นบีอิบรอฮิมประสบและนบีอิบรอฮิมได้รับความสุขในกองไฟอัลลอฮ์กำลังให้บทเรียนแก่ผู้ศรัทธาว่าถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้อยู่ในกองไฟเหมือนนบีอิบราฮิมแต่ปัญหาที่เราเจออุปมาเหมือนกับไฟความร้อนแดงที่เราประสบเราไม่อยากเจอแต่เราจะทำยังไงให้ความสุขเกิดขึ้นในท่ามกลางวิกฤตที่เราเจอนั่นเราต้องดูตัวอย่างท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามว่าท่านอยู่แบบไหนยกตัวอย่างแรกเลยพี่น้องคนที่อัลลอฮ์จะให้เขายืนหยัดได้และมีความสุขได้ในยามวิกฤตเขาต้องมีอีหม่านที่เข้มแข็งอีหม่านที่มั่นคงจริงหรือไม่นะด้วยนบีอิบรอฮิมเป็นหลักนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามก่อนที่ท่านจะถูกโยนไปในไฟท่านมีอีหม่านท่านมีศรัทธาที่เข้มแข็งนะท่านตีไปยังเจเวตต่างๆแล้วท่านก็กล้าที่จะคุยกับนัมรูดท่านจะกล้าท่านก็กล้าที่จะดาวะกับกลุ่มชนท่านนะครับและท่านก็กล้าประกาศในการยืนเตาฮีดในการยืนอีหม่านและในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์โดยไม่เกรงกลัวผู้ใดทั้งสิ้นนี่คืออีหม่านเมื่อมีอีหม่านพี่น้องจนวินาทีที่บรรดากุฟาร์บรรดามุชริกีนนะครับตอบโต้ท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลามนั่นก็คือการจับท่านนบีอิบรอฮิมโยนเข้าไปในไฟเมื่อโยนเข้าไปในไฟพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบว่านบีอิบรอฮิมเนี่ยอีหม่านท่านนะขนาดไหนเพื่อจะให้อุมมะห์ประชาชาติหลังๆเนี่ยได้เห็นอัลลอฮ์ให้จิบรีนอะลัยฮิสลามมาถามท่านนบีอิบรอฮิมนะว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมอิบรอฮิมจะให้เราช่วยอะไรท่านไหมท่านนบีอิบรอฮิมได้กล่าวว่าอัมมาละกะฟะละนะครับถ้าจะขอความช่วยเหลือจากท่านนะจิบรีนไม่มีใดๆทั้งสิ้นที่ฉันจะขอความช่วยเหลือฮัสบิอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลอัลลอฮ์ผู้เดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับเรานะสำหรับฉันและพระองค์เป็นผู้รับมอบหมายที่ดีที่สุดนี่คือตัวอย่างท่านนบีอิบรอฮิมทำให้เราเห็นพี่น้องนั่นคือความมอบหมายตะวักกันต่ออัลลอฮ์อะไรจะเกิดข้างหน้าช่างมันช่างมันพี่น้องเราตะวักกันแล้วเชื่อมั่นในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ฮัสบีพอแล้วสำหรับฉันเพียงพอแล้วสำหรับฉันที่ชีวิตฉันเนี่ยจะมอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์เนี่ยมาลวะกีลผู้รับมอบหมายที่ดีที่สุด
นบีอิบรอฮีมมีความยักเกนมีความเชื่อมั่นดังนั้นมุมินผู้ศรัทธาเวลาเจอความลำบากในชีวิตเราต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะช่วยเราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราต้องมั่นใจและมอบหมายต่อพระองค์ว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกเราได้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีอิบรอฮีมมีและเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมมั่นใจแบบนั้นสุดท้ายเมื่อวินาทีที่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถูกโยนเข้าไปในไฟนั้นอัลลอฮ์จึงมีคำสั่งไปยังไฟว่ากูนีบัรดาวอัสสลามนะเจ้าไฟเอ๋ยยานานะครับกูนีบัรดาวอัสสลามโอ้ไฟเจ้าจงเย็นและให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมพี่น้องคำสั่งในความวิกฤตอัลลอฮ์ให้ความสงบในความร้อนของไฟอัลลอฮ์มีความเย็นใครมีความสามารถนั่นคือเจ้าของไฟใช่ไหมฮะนั่นคือผู้ที่เป็นเจ้าของไฟจะให้เย็นก็ได้จะให้ร้อนก็ได้อัลลอฮ์สอนให้เราเห็นบอกว่าพระองค์มีความสามารถวันนี้ในยะเราอยู่กับปัญหาทำไมวันนี้เราไม่บอกกับเจ้าของปัญหาพี่น้องเราเจอกับโควิด-19 เราไปโวยวายเราไปด่าคนนู้นเราไปดินทาคนนี้เราไปไอ้นู่นไอ้นี่คือปัญหาไม่ถูกแก้ความเกลียดมีทุกคนพี่น้องความโกรธมีทุกคนยิ่งเราดูวันนี้นะบางทีดูระบบการจัดการการดูแลบางทีประชาชนก็ไม่พอใจก็ด่ามันก็คือคนมันก็ต้องด่าพี่น้องมันก็เป็นความรู้สึกแต่เวลาด่าไปแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมมันก็แก้ไม่ได้อย่างน้อยก็สะใจไอ้คนถูกด่ามันก็ไม่ได้ยินนะแล้วมันก็ไม่คิดจะได้ยินอะไรด้วยฉะนั้นการด่าคือการระบายอารมณ์แต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาและทำยังไงฮะเราเปลี่ยนจากเสียงด่ากับพวกนี้นะเราเปลี่ยนมาเป็นเสียงการขอดุอาและปัญหาจะแก้อัลลอฮ์จะช่วยเอาปัญหาบอกเจ้าของปัญหาใครคือเจ้าของปัญหาผู้ที่จะแก้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้ความปลอดภัยแก่เราได้นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ผู้เดียวที่จะช่วยเหลือได้ทั้งหมดพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ผู้เดียวจะเคลียร์ทุกอย่างให้เราในชีวิตได้ทั้งหมดผมบอกวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์คือผู้ที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์คือผู้ที่มีความสามารถดุอาบอกต่ออัลลอฮ์นะครับและอัลลอฮ์จะให้แม้ว่าเราจะอยู่ในภาวะวิกฤตเลวร้ายขนาดไหนพระองค์สามารถให้ความสงบร่มเย็นให้ความสุขแก่เราได้ถึงแม้จะอยู่ในกองวิกฤตขนาดไหนก็ตามจริงหรือไม่จริงฮะอัลลอฮ์กำลังบอกเราและสอนให้เราดูกับมนุษยชาติวันนี้เนี่ยพี่น้องดูวันนี้หมอเป็นติดโควิดก็มีนะผู้ที่ชำนาญในเรื่องเขาเรียกอะไรปกป้องดูแลตัวเองอย่างดีใส่แมส 2-3 ชั้นเนี่ยสุดท้ายเป็นก็มีนะจะบอกว่าผู้ที่มีความสามารถและควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเหนือมนุษย์มีอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเราทำไมไม่เอาปัญหาที่เราเจอบอกกับเจ้าของฮะไม่เอาความเหนื่อยของเราความลำบากของเราบอกกับเจ้าของเราไม่มีตังค์เราร้องไห้เข้าหาคนเราวิ่งไปหามนุษย์พี่น้องนี่เราเนี่ยมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยคนมาขอบ่อยๆบางทีเราก็รำคาญใจดียังไงเราก็มีรำคาญนะพี่น้องมีความเบื่อหน่ายสุดท้ายเราอาจจะซะดะเกาะห์ตังค์ให้นะ50บาท100บาท20บาท800นี่คือซะดะเกาะห์ตังค์แต่เราไม่ใช่คนที่จะซะดะเกาะห์ตลอดเวลาสุดท้ายมันจะมีจุดที่เบื่อดังนั้นวันนี้เรามีปัญหาเรามีความลำบากในชีวิตลองบอกกับเจ้าของสิครับพี่น้องลองบอกว่าเราเจอปัญหาแบบนี้เชื่อเถอะครับดุอาที่บริสุทธิ์ใจดุอาที่ออกจากหัวใจจริงๆอัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยอัลลอฮ์ให้ความสงบอัลลอฮ์ให้ความสุขที่เกิดขึ้นในวิกฤตที่รุนแรงเพราะอัลลอฮ์มีความสามารถมักลกทั้งหมดไม่มีความสามารถอัลลอฮ์แก้ปัญหาทุกอย่างได้อัลลอฮ์ทำให้หัวใจสงบได้อยู่ให้สงบในยามวิกฤตหรือยามถูกทดสอบรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บิซิกริลลาห์ตัตมะอินนุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอที่จะทำให้หัวใจเจ้าสงบจริงหรือไม่นึกถึงอะไรก็ไม่สงบพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์คือจบจริงพี่น้องเหมือนเราอ่ะผมพูดง่ายๆเปรียบเทียบง่ายๆอย่าคิดเยอะและอย่าไปอะไรเลอะเทอะมากมายเราเนี่ยผู้ชายอย่างเราเนี่ยพี่น้องนะพูดง่ายๆนะเอ็ดมงเอ็ดมินก็อยู่นะครับอสมูอสมินผมบอกว่าผู้ชายเนี่ยต่อให้เราออกไปข้างนอกนะเจอผู้หญิงตามป้ายรถเมย์ยืนรออยู่หรือไปเจอผู้หญิงที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราดูเราเห็นพูดภาษาวัยรุ่นเลยนะเราดูเนี่ยโอ้สวยเว้ยคนนี้อันนี้คนนี้สวยเว้ยแต่คิดถึงคนพวกนี้เนี่ยที่เราเจอผ่านๆในชีวิตเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านมันไม่เกิดความสงบลองคิดถึงเมียที่บ้านสิครับพี่น้องกลับไปเจอนี่คือของจริงนะ
สิ่งที่เป็นของจริงนี่คือความสงบในหัวใจท่านฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตมันให้ความสงบกับไม่ได้ของจริงเท่านั้นที่จะทำความสงบแก่หัวใจดังนั้นพระเจ้าปลอมทั้งหลายหรือผู้ที่มีอำนาจปลอมทั้งหลายมันสู้ผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงไม่ได้นั่นคืออัลลอฮ์พระเจ้าของเราความปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดบอกปัญหากับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ใจความสบความสงบความสุขเกิดแก่ผู้ที่เอาปัญหาบอกกับพระองค์แน่นอนนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงเตือนแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาให้มีความซอบัตกับวิกฤตที่ท่านเจอในชีวิตเชื่อเถอะครับสิ่งนั้นมีฮิกมัตดีในหัวใจท่านเสมอผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อนผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะอยู่ในสังคมกรุงเทพมหานครเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ประถมเลยนะเพื่อนกันมาตั้งแต่ประถมก็ใช้ชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์ในดุนยาก็มีทรัพย์มีเงินมีอะไรต่างๆที่อัลลอฮ์ให้ความสบายสุดท้ายเนี่ยมาได้ฟังบรรยายมาได้ทำตัวอยู่กับบ้านนะเป็นแม่บ้านที่ดีงามระดับนึงเนี่ยในช่วงไหนฮะแกบอกอัลฮัมดุลิลละห์ในช่วงโควิด-19ทำให้ตัวเองได้อยู่ที่บ้านไม่มีเวลาที่จะออกไปเจอคนข้างนอกเยอะสุดท้ายมีเวลาอยู่กับบ้านมีเวลาได้ฟังเรื่องราวของศาสนานะครับมีเวลาให้กับอัลลอฮ์มากขึ้นเมื่อมีเวลาให้กับอัลลอฮ์ในวิกฤตที่ไม่สามารถไปทำงานได้ปกติได้แต่อัลลอฮ์คืนกลับสิ่งที่ดีงามให้เขาคิดและเขาฟังศาสนาสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์ได้มีโอกาสอินชาอัลลอฮ์น่าจะเดินทางไปทำฮัจญ์ในปีนี้ในปีซุลก็ในเดือนซุลฮิจญะห์ที่จะถึงในปีนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจนเจ้าตัวบอกกับเราว่าสำหรับเราเนี่ยเราถือว่าโควิด-19 เป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะมันไม่ได้ให้เราขาดทุนเรื่องเงินจริงๆนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้เรากินมากี่ปีคนไทยอยู่ในความสบายนะครับพี่น้องมนุษย์ทั่วโลกเราทำมาหากินได้ตั้งเท่าไหร่อัลลอฮ์แค่ทดสอบปีกว่าๆเนี่ยลองดูสิครับไม่มีใครอดตายมุมินผู้ศรัทธาไม่มีใครอดตายเพราะโควิด-19ริสกียังมีอยู่รัฐบาลล็อกดาวน์แต่ล็อกริสกีของอัลลอฮ์ไม่ได้ร้านค้าปิดแต่ริสกีไม่ได้ถูกปิดอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริสกีทางร้านค้าแก่เราอัลลอฮ์ให้ริสกีทางด้านอื่นนะเราเคยขายของขายกับข้าวพี่น้องแต่เวลามันเจอโควิดอะไรต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริสกีทางอื่นริสกีเหมือนเดิมพี่น้องยังไงริสกีเราเหมือนเดิมสุขให้ได้ในชีวิตและอินชาอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์ดุอาต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ใจหัวใจสงบผมไม่กล้าพูดว่าผมทำได้นะอาจารย์ทำได้อาจารย์เก่งไม่ละฮะถ้าผมเก่งจริงถ้าผมทำได้จริงเนี่ยป่านนี้อีหม่านผมก็เข้มแข็งกว่านี้ก็คือคนเป็นคนที่อยู่ในครัวแค่นั้นเองใช่ไหมผมอยู่ในครัวบ้านอิมานมีขึ้นมีลงบางทีเราก็ยอมรับบางทีมันก็ตกใจบางทีมันก็เหวอไม่น้องบางทีมันก็ตกใจเอาละกูทำไงดีวะเครียดบางทียอมรับจังหวะอิมานอ่อนเราเครียดแต่หลังจากเรามีสติหลังจากที่อัลลอฮ์เราคิดได้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องอัลลอฮ์ก็ชี้ทางออกแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ผลบุญในความซอบัตแค่นั้นเองเจอปุ๊บเราบ่นเจอปุ๊บเรามีปัญหามีอากัปกิริยาเราไม่ได้อินนาลิลละเราไม่ได้มีความอดทนนั่นท่านนบีจึงบอกว่าอินนัสซอบรอแท้นะครับอินนะครับแท้จริงการอดทนนั้นอินดัสซอดามะติลอูลานะครับอัสซอบรุการอดทนอินดัสซอดามะติลอูลามันอยู่ที่ตอนประสบเหตุครั้งแรกตรงนั้นแหละครับที่วัดว่าเราอดทนซอบัตหรือไม่ซอบัตดังนั้นพี่น้องวันนี้ก็เลยอยากจะเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่าวิกฤตหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอนะบางคนบอกอาจารย์อยากจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีปัญหาจริงๆบอกมึงตายแหละครับตายแหละครับตายนั่นน่ะจบปัญหาแต่บอกจบแล้วอาจารย์ลงไปในกูโบก็เป็นวิกฤตจริงหรือไม่ทุกที่มีปัญหาในกูโบก็เจอวิกฤตอย่างนึงคือวิกฤตแห่งการโดนสอบสวนจริงมั้ยฮะโดนสอบสวนในกูโบนั่นก็เป็นวิกฤตของผู้ศรัทธาเราจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้ฉะนั้นจะอยู่ตรงไหนอาจารย์ที่ไม่เจอวิกฤตนั่นคือในสวรรค์อย่างเดียวเข้าได้มั้ยอ่ะตอนนี้ยังพี่น้องยังเดินอยู่คลองเตยนะยังนั่งอยู่คลองตันอย่างเงี้ยนะยังเดินอยู่แถวชิดลมยังอยู่ในดุนยาเรายังเข้าสวรรค์ไม่ได้ฉะนั้นตราบใดที่ยังมีชีวิตหรือแม้กระทั่งลงอัลัมบารซักวิกฤตมีตลอดชีวิตต้องมีวิกฤตนะเพราะอัลลอฮ์จะต้องทดสอบบ่าวจนกระทั่งได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือหมดวิกฤตหมดอะไรทั้งสิ้นนั่นคือการตอบแทนเยามุลจะซะนะครับวันแห่งการตอบแทนนั่นคือวันในอาคิเราะห์นั่นคือท่านจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันนี้อยู่ในทุ่งมาชัดมีวิกฤตไหมฮะมีตอนช่างตัดตาช่างในมีซานเราจะรอดหรือจะไม่รอดนั่นก็วิกฤต
ตอนจะข้ามซีรอตเราจะรอดหรือไม่รอดนั่นก็วิกฤตแล้วก็ขอโทษนะบอกแล้วมึงจะไปแคร์อะไรมึงจะไปกลัวอะไรวิกฤตจะหนีไปไหนยังไงก็หนีไม่พ้นสุดท้ายฆ่าตัวตายก็เจอวิกฤตในอาคิเราะห์มุสลิมมนุษย์ไม่มีทางหนีวิกฤตชีวิตได้แต่วันนี้ทำยังไงให้เราอยู่กับมันแล้วมีพลังและแต่ไอ้คำว่าอยู่แล้วกับวิกฤตแล้วมีความสุขนั่นคือคนที่อีหม่านระดับสูงเลยนะอยู่กับความจนแต่ยิ้มได้มีความสุขนั่นอีหม่านเขาสุดยอดมากๆวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดถึงเราจะยังไม่มีความสุขกับวิกฤตที่เจออย่างน้อยที่สุดขอให้ท่านเนี่ยยอมรับมันให้ได้แล้วก้าวเข้าไปหามันนั่นก็สุดยอดระดับนึงนะแค่เจอกับความจนแล้วไม่บ่นเจอกับวิกฤตแล้วไม่บ่นถ้าท่านแค่ไม่บ่นเนี่ยท่านก็สุดยอดระดับนึงแล้วถึงแม้จะยังไม่ได้ยิ้มไม่ถึงขนาดหัวเราะได้ยิ้มได้ถ้าคนถึงขนาดนั้นได้เนี่ยนะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือสุดยอดของอีหม่านเขาไม่สะทกสะท้านอะไรเลยจะมี1ล้านหรือมี1บาทกูคือเหมือนเดิมกูยิ้มได้เหมือนเดิมกูไม่มีปัญหาเหมือนเดิมนี่อีหม่านนะพี่น้องนี่คือพลังแห่งอีหม่านพลังแห่งศรัทธาแล้วมันจะมีสู่จุดตรงนี้ได้มันไม่ใช่อยู่ๆนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาจะเป็นอีหม่านอย่างนี้เลยบอกไม่มันอยู่ที่กระบวนการฝึกหัดนะวันนี้ผมจึงเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่าอย่ากลัวกับวิกฤตอย่ากลัวกับมันเพราะเรารู้จักเจ้าของวิกฤตใช่ไหมฮะเจอกับอะไรก็แล้วแต่ปล่อยมันเรารู้จักเจ้าของนะผมจะยกตัวอย่างนะมีมุสลิมเรานะผมอยู่ปัตตานีนะคนบ้านนอกพี่น้องคนบ้านนอกนะคอกนาอะไรต่างๆพี่น้องเรานะพี่น้องเราเนี่ยก็วันนั้นไปที่มัสยิดแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องไปที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ล็อกดาวน์มัสยิดนะครับก็ขึ้นรถกระบะไปกันพี่น้องพอดีไปที่มัสยิดเมื่อไปที่มัสยิดเนี่ยก็เจอกับด่านนะด่านตำรวจด่านทหารนะครับบอกไปไหนบ้างไปไหนกันครับพี่น้องเราบนนั้นนะคนบ้านนอกก็ตอบไปตรงๆอ๋อจะไปหาเจ้าของโควิดนะตกใจเลยพี่น้องทั้งฐานตกใจอะไรบ้างเจ้าของโควิดใครอ่ะจึงมีโอกาสพูดพี่น้องเราจะไปมัสยิดเพื่อทำการละหมาดและจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผู้ที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างไปบอกพระองค์เพื่อให้พระองค์ช่วยเหลือเขาเข้าใจมุสลิมเราอาจจะเห็นว่าเอาคนบ้านนอกต่อแชร์พูดไปอย่างนั้นไอ้บังพูดไปอย่างนี้ตลกนะแต่จริงๆที่ไอ้บังพูดในเรื่องจริงที่ไอ้บังพูดเนี่ยสุดยอดเพราะเอาปัญหาไปบอกเจ้าของปัญหาก็จบใช่ไหมฮะเอาเรื่องท่อน้ำแตกไปคุยกับช่างไฟเนี่ยไปน้อง7วันก็ไม่รู้เรื่องนะเอาเรื่องการผ่าตัดเนี่ยไปคุยกับช่างไฟฟ้าเนี่ย10วันก็ไม่รู้เรื่องท่านท่อแตกไปหาช่างประปาพี่น้องนะท่านไฟดับไปหาช่างไฟไปให้ถูกช่องแล้วท่านจะได้เรื่องนะไปให้ถูกช่องแล้วท่านจะได้เรื่องปัญหาทุกปัญหากลับสู่ช่องทางของมันใครคือผู้แก้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลามุลกุยูบพระองค์ผู้รู้เล่นในสิ่งที่ลึกลับทั้งหมดอัลกอดิรพระองค์คือผู้มีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยแล้วอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าฮัยยุลกอยยูมผู้มีชีวิตผู้ถาวรผู้นิรันดรไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นมุสลิมจะเจออะไรกับมันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกครับว่าจะเจออะไรเนี่ยผมบรรยายท่านเสร็จในเพจดีเรนเจอร์จบไลฟ์ไปแล้วเนี่ยนะจะไปเจออะไรก็ไม่รู้หลังจากปิดไลฟ์เราไม่มีทางรู้ในอนาคตแต่วันนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับวินาทีนี้ไม่ต้องคิดอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงนะวันนี้เจอกับอะไรอย่าซีเรียสพี่น้องเรามีอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลจำไว้นะพี่น้องไม่มีใครตัดริสกีเราได้ไม่มีใครทำอันตรายเราได้ไม่มีใครให้ประโยชน์เราได้อิลลานอกจากมากะตับอัลลอฮุละอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์บันทึกกำหนดให้กับเจ้าแล้วเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสจะเจออะไรช่างมันพี่น้องจะเจออะไรช่างมันบอกคุณอาจารย์หนูเครียดเหลือเกินนะหนูเครียดเหลือเกินเจอคนโกงคือคนโกงพี่น้องมันโกงอะไรเราไปครับมันโกงเงินเราใช่ไหมแสดงว่าเงินที่มันโกงเราอันนั้นไม่ใช่ริสกีเราแต่ถ้าเป็นริสกีเราไม่มีใครโกงได้ที่มันเอาไปคือทรัพย์อารอมและถ้าเราไม่ได้ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ริสกีเราและแต่ริสกีของเรายังไงใครก็โกงไม่ได้จริงไหมอ่ะพี่น้องดูเมียเราสิครับดูสามีเราเนี่ยอยู่คนละจังหวัดด้วยซ้ำมาแต่งงานกันได้ยังไงนะจริงๆคนจีบเขาก็เยอะแยะสุดท้ายมาได้กับเราเนี่ยมายังไงอ่ะนั่นคือริสกีนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัล
นั่นดินั่นเสียงมาเลยนะเสียงเนี่ยผมนี่เหงื่อแตกเลยแม่บอกมายังไงอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้ไม่มีใครขวางฉะนั้นอย่าไปซีเรียสกับอะไรที่จะเจอปล่อยมันพี่น้องนะบางคนบอกอาจารย์จะทำยังไงดีคะอยากอยู่ในสังคมคนดีๆทั้งหมดบอกจะอยู่ไหนดีเจ๊ในมัสยิดไหมมัสยิดไม่มีคนเลวเหรอขโมยในมัสยิดยังมีเลยอยู่ที่ไหนก็ต้องมีคนเลวสมัยนบีด้วยซ้ำท่านรอซูลมีชีวิตอยู่มีไหมครับคนทำผิดมีคนเลวมีทุกสังคมฉันอยากจะสร้างหมู่บ้านที่มีบรรยากาศอิสลาม 100% นะสุดท้ายได้หมู่บ้านที่มีคนมุสลิม 100% และคนดีหมดเป็นใช้อิสลามหมดในการดำเนินชีวิตไหมไม่เตี้ยมีขโมยไหมมีนินทาไหมคนเลวมีทุกสังคมองค์กรศาสนาเราบอกองค์กรศาสนาทำด้วยผมก็เป็นมุสลิมทำงานศาสนาเรามีองค์กรศาสนาถามตรงๆฮะในองค์กรมุสลิมดีหมดทุกคนไหมครับบอกก็ไม่ใช่ทั้งหมดมีคนเลวทั้งหมดมีคนดีทั้งหมดมีคนชั่วทั้งหมดมีคนไม่ชั่วมันปนกันหมดอ่ะเมื่อมันปนกันหมดแล้วจะหนีคนเลวได้ไงหนีไม่ได้แล้วจะอยู่กับมันยังไงให้มีความสุขอยู่แบบเข้าใจมันว่ามึงโอเคมึงเลวนะอย่างน้อยที่สุดกูเข้าใจมึงอ่ะแล้วมันจะยังไงก็ทำตัวเราให้อยู่กับจุดตรงนี้ได้แค่นั้นเองอย่าหนีคนเลวพี่น้องเพราะหนีไม่พ้นอย่าหนีคนเลวพี่น้องเพราะหนีไม่พ้นนะฮะไม่ว่าจะสังคมยาบ้าก็มีคนไม่ดีสังคมศาสนาก็มีคนไม่ดีมีทุกคนมีทุกสังคมนะมีหมดคนตะกบดมีไหมมีทุกสังคมมีหมดฉะนั้นขอโทษขอผมขออนุญาตพูดแบบตรงๆนะครับแบบไม่ต้องซีเรียสเยอะและก็เข้าใจกันง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะละชีวิตมึงตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอยู่ดุอามอบหมายตะวักกัลเจอคนแบบไหนปล่อยมาเลยเราเดินเข้าไปของเราต่อไปทำต่อไปเจออะไรครั้งหน้าฮัสบิอัลลอฮ์วันนี้มันวักีนพอแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยมมีปัญหาบอกอัลลอฮ์แล้วจะมีความสุขในการดำเนินชีวิตขอโทษนะครับเคยเล่นเกมมาริโอนะนี่ผมเอาเกมสมัยก่อนนู้นเลยนะสมัยที่แฟนผมเด็กๆนะผมก็เคยทันนะมาริโอนะครับสมัยแฟนผมเด็กๆเคยเล่นเกมมาริโอไหมย้อนไปเนี่ยพี่ใครบ้างเนี่ยที่ดูตอนนี้เนี่ยพี่ไทม์ไลน์วิวนะพี่ตัสนีมพี่อิสมาแอนพี่นุ้ยซานที่ผมเห็นในไลฟ์ตอนนี้นะเคยเล่นเกมมาริโอไหมครับเราป๊อกเห็ดจำได้ไหมสมัยเด็กๆเดี๋ยวป้องเดี๋ยวป๊อกเดี๋ยวเก็บเหรียญเนี่ยนะเวลาเราเก็บเหรียญนะพี่น้องด่านบางด่านเนี่ยเหรียญเต็มฉากเลยเก็บปึ้ง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 หมดเลยเก็บเห็ดบ้างเก็บอะไรบ้างนะเป้าหมายไปช่วยเจ้าหญิงในปราสาทนะตอนเด็กๆเราเล่นกระจายเลยเล่นถามจริงๆอะเวลาเล่นๆไปแล้วเนี่ยเก็บเห็ดได้แล้วก็โดนตัวปีศาจมันกระทืบเนี่ยแล้วก็เราตัวเล็กลงเครียดไหมฮะอาจจะไม่หงุดหงิดสุดท้ายโดดข้ามหน้าผาตายตกไปตายนะมันขึ้นแล้วมันให้เราเล่นได้แค่3ชีวิตใช่ไหมพอมันติ้งติ้งติ้งจบไปแล้วเนี่ยเราก็กดคอนทินิวใหม่เราไม่ได้มานั่งโอ้มีใครฆ่าตัวตายเนื่องจากเล่นมาริโอไม่ผ่านด่านไหมครับมีใครฆ่าตัวตายไหมคุณเล่นไม่ผ่านคุณโดดตึกทันทีผมก็ตั้งแต่ช่วงนั้นมานะจนวันนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอนะที่เด็กคนไหนคิดสั้นตัดสินใจหนีชีวิตด้วยกับการโดดตึกตายเนื่องจากเล่นเกมมาริโอผิดไม่มีเลยในชีวิตทำไมเด็กไม่เครียดฆ่าตัวตายเพราะเด็กมันรู้ว่านี่คือเกมนี่คือชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะต้องปิดจอยนะปิดเกมแล้วก็ต้องไปกินข้าวแล้วเวลาแม่เรียกคือจบไอ้กินข้าวเว้ยมันก็ปิดเกมมันก็ไปเล่นไปกินข้าวของมันเด็กมันรู้ว่านี่คือการละเล่นมันจึงไม่เครียดจะเจออะไรก็แล้วแต่เจอปีศาจมังกรยังสู้ได้แพ้ก็เริ่มใหม่มันรู้ว่านี่คือการละเล่นแล้ววันนี้ดุนยาเราพี่น้องเราเนี่ยอยู่ในเกมเลยนะครับมีจังหวะเก็บเหรียญในชีวิตใช่ไหมจังหวะทำเงินมีจังหวะที่โดนปีศาจเหยียบหัวให้เราไม่สามารถเก็บตังค์ได้มีไหมนั่นคือวิกฤตที่เจอกับชีวิตแล้วเราจะไปเครียดทำไมพี่น้องชีวิตเราเป็นเกมหากยังไม่ตายมึงคอนทินิวใหม่ได้นะขอโทษนะถ้ามึงยังไม่ตายเนี่ยมึงคอนทินิวใหม่ได้เก็บเงินฉากนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉากหน้าถ้ามึงไม่ตายเดี๋ยวมึงเก็บใหม่ได้เหตุฉากนี้มึงพลาดเดี๋ยวเก็บเอกฉากหน้าได้ชีวิตนี้ริสกีตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปด่านข้างหน้าอัลลอฮ์ให้ริสกีอย่างอื่นอีกอย่าซีเรียสพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์บอกแล้วละไอบัวละเป็นการละเล่นนะความเขาเรียกความเพลิดเพลินเป็นการละเล่นอัลลอฮ์บอกแล้วว่าดุนยาคือที่เล่นดุนยาคือการละเล่นอย่าเครียดกับการละเล่นจนให้มันเข้ามาในชีวิตจนพังพินาศหมดเลยอย่าอย่างนั้นพี่น้อง
จะเทียบให้ง่ายๆอีกถ้ายังไม่เข้าใจผมจะให้ท่านเห็นว่าเด็กเล่นเกมเศรษฐีสมัยก่อนจำได้ไหมฮะเราเล่นกันได้โฉนดที่ดินริมถนนสร้างโรงงานเต็มไปหมดเลยสุดท้ายเวลาตอนเย็นก็ทิ้งโฉนดนะทิ้งเงินปลอมทิ้งโฉนดปลอมแล้วก็ตัวใครตัวมันกลับบ้านดุนยาก็แบบนี้แหละครับพี่น้องจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่จำไว้นี่คือโลกแห่งเกมโลกแห่งการละเล่นและท้ายที่สุดอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนเราจะกลับสู่อัลลอฮ์หมดเลยซอบัตอดทนเดินหน้าต่อไปอะไรจะเกิดช่างมันท่านมีอัลลอฮ์จำไว้อย่างอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์มีความสามารถอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ยกเกียรติอัลลอฮ์เป็นผู้กดเราอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยังช่วยประโยชน์แก่เราอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทำอันตรายแก่เราได้อัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้ตอบรับดุอาอัลลอฮ์เป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อัลลอฮ์เป็นผู้รับในการสำนึกผิดอัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลืออัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลเราเป็นวะลีพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับดังนั้นมีปัญหาอะไรอย่าโง่ที่จะเอาปัญหาไปบอกและระบายกับมนุษย์จนลืมอัลลอฮ์ท่านมีเจ้าของบอกเจ้าของและท่านจะอยู่ในชีวิตอย่างมีความสุขอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับตอนนี้ก็ใครมีอะไรจะพูดจะคุยจะบ่นจะด่าอะไรก็เชิญเลยนะพิมพ์มาได้เลยอาจารย์ครับหากเราเจอปัญหาเราพยายามข่มใจพยายามสิกเก็ตแต่ใจมันยังไม่นิ่งเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอีหม่านนะครับเป็นเพราะอีหม่านนะไม่ใช่พี่อย่างเดียวหรอกครับผมก็เป็นบางทีสิกเก็ตแล้วดูอาแล้วยังใจตุบตับตุบตับนั่นแหละฮะอีหม่านเราอ่อนแอไม่ใช่เรื่องอะไรเยอะเลยถ้าอีหม่านมั่นคงดูอาสิกเก็ตคือจบแต่วันนี้เนี่ยดูอาแล้วแสดงว่าดูอาใจยังไม่เต็มร้อยหรือว่าถ้าพูดง่ายๆรถเราเหยียบแล้วยังมีอะไรตันที่ท่อน้ำมันอยู่ขจัดขยะนั่นออกแล้วมันจะเหยียบลื่นขจัดเพิ่มอีหม่านความสะอาดของหัวใจแล้วอินชาอัลลอฮ์ใจเราจะสงบเมื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอิซากุมุลลอฮ์กอรอนะอ้าวมีอะไรไหมครับมาฟังอาจารย์แล้วมีกำลังใจขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านฟังผมท่านมีกำลังใจนะขอบคุณมากครับพี่แล้วผมจะฟังใครดีฮะที่จะให้ผมมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเนี่ยนะก็น่าสงสารคนที่เป็นอาจารย์คนบรรยายศาสนานะบางทีคนฟังเราเยอะอัลฮัมดุลิลละห์เขาได้ข้อคิดแต่พวกเรานี่มีปัญหานะคนบรรยายเนี่ยเพราะเราไม่ค่อยได้ฟังใครฉะนั้นถ้าเมียบ่นบ้างที่บ้านก็ดีแล้วล่ะครับพี่น้องแม่บ่นบ้างเมียบ่นบ้างนั่นแหละเราจะได้คิดในคำบ่นเพราะคงไม่มีใครมากล้าบ่นเรานะฉะนั้นขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นอกจากละหมาดดุอาซิกเก็ตยังสอนพวกเราเข้าใจชีวิตเข้าใจดุนยาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะยะซากัลลอฮุคอยรอนนะคุณนะครับชอบฉากหลังใช่ฮะนี่ฉากหลังวินเทจมากนะครับจริงๆผมจะให้เห็นป่าชีข้างบนด้วยซ้ำนะป่าชีนี่ผมบอกแม่ว่าเก็บไว้นะแม่อีก10ปีเนี่ยคนหากันให้ควักเลยนะชาลอนะนี่ก็เรียกครัวทรงวินเทจนะเสียดายว่าเป็นปูนนะถ้าเป็นไม้นี่นะชาลอนได้อารมณ์อีกเลยแน่เด็บแน่นะครับอันนี้นี่ให้กับท่านได้เห็นได้ดูเลยนะดูปาชีกันเห็นเลยนะอันนี้พอดีมาบ้านตาคอนะครับเนี่ยปาชีนะฮะน้ำดื่มแล้วไหนไหนก็มาแล้วนะพาเที่ยวครัวนะเขาไปเที่ยวไทยแต่เราเที่ยวครัวกันนะครับชาล็อกก็โอเคไปนะน้ำดื่มแล้วฟังแม่ค้าหน้าแว่นน้ำดื่มแล้วขอบคุณมากครับแหมพอพูดแม่ค้าหน้าแว่นขอบคุณมากนะครับแม่ในรายการของดีเรนเจอร์ด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะเขาเกียรติแม่ค้าหน้าแว่นสนใจอินบ็อกซ์นะครับถ้าอยากกินให้อินบ็อกซ์นะถ้าอยากรู้อร่อยหรือไม่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับโฆษณาแฝงนิดนึงนะทําดูเลยอาจารย์ครับกรณีละหมาดซุบฮีตามอิหม่ามเรายกมือกุนูตตามแต่ไม่ได้อ่านกุนูตละหมาดใช่มั้ยครับแล้วมันจะยกไปเพื่ออะไรไม่ได้อ่านในเมื่อยกแล้วก็อ่านไปเลยอ่านไปเลยจะไปยกทำไมวะขอโทษนะจะไปยกทำไมฉะนั้นนักวิชาการจึงมีทัศนะว่ากุนูตไม่ใช่บิดอะห์นะครับพี่น้องเชคอุไซมีนจึงบอกว่าหากอิหม่ามเขาอ่านกุนูตเราเป็นมะมูมปกติเราไม่ได้อ่านแต่ถ้าอิหม่ามอ่านเราต้องอ่านตามด้วยอย่าไปยกอย่างเดียวแล้วไม่อ่านพี่น้องเมื่อยแล้วก็มันไม่ได้เกิดอะไรยกแล้วอ่านด้วยไม่เป็นปัญหานะครับอ่านได้เลยพี่น้องไม่ได้เป็นบิดอะห์ดอลาละอะไรงั้นไม่ใช่นะครับอ่านไปเลยนะพี่ฟาเดล KR 150 CC อินชาอัลเลาะห์นะขอบคุณมากครับอัลลอฮุอะลัมบิศวาบนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอ่ะตอนนี้ใครมีอะไรอีกมั้ยฮะ
ก่อนที่ผมจะกลัวแขกไม่ได้รับเชิญมาข้างหลังผมนะครับนะมีอะไรอีกไหมครับมีไหมฮะผมก็กลัวเพราะที่ใครที่อยู่กำปงอยู่หมู่บ้านบ้านนอกเนี่ยก็จะเข้าใจครัวจะเปิดจะไม่มีกันฝากันอะไรนะแขกรับเชิญจะมาได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นตุ๊กแกหรือตัวอะไรมันจะวิ่งเข้ามาตอนไหนเราไม่รู้นะผมบรรยายด้วยแล้วก็ต้องเหลียวหลังไปด้วยนะครับเพราะถ้ามันมาก็ตัวใครตัวมันนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพาเที่ยวครัวนะพาเที่ยวครัวนะมีอะไรมั้ยมีไหมครับมีไหมครับนะจะซักมุลอไกรอนนะครับอ่ะโอเคน่าจะเข้าใจกระแจมกระแจ้งกันอย่างดีงามนะครับนะอย่างดีงามนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดในค่ําคืนนี้มีอีกมั้ยส่งมาได้เลยนะครับส่งกันมาได้นะครับส่งมาได้ผมฉายบรรยากาศบ้านกำปงบ้านหมู่บ้านแบบนี้เนี่ยใครที่อยู่บ้านนอกแล้วไปอยู่กรุงเทพก็จะได้คิดถึงบ้านเรากลับมาบ้านบ้างนะครับนะเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นะบรรยากาศเก่าๆหลังคาแบบนี้ถ้าฝนตกคอนโด10ล้านก็สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้จริงนะครับมันจะมีเสียงที่ไพเราะมากกับหลังคาที่แบบนี้เวลาฝนตกเสียงเพราะมากๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับโอเคนะผมนับ1ถึง3นะมีอีกไหมครับมีไม่เอ่ยแล้วมีอีกไหมครับใครมีอะไรจะพูดจะเสนอแนะนะก็เชิญนะครับโอเคนับ1นะนับ2นะครับนับ3นะครับฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้เราทุกท่านนะมีความสุขในชีวิตนะอะไรคือความสุขการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือความสุขในชีวิตแล้วความสุขไม่ได้ถูกจำกัดที่เงินเป็นล้านหรือเงินเป็นแสนนะแค่การยอมรับในสิ่งที่มีและยอมรับกับมันได้นั่นคือความสุขที่สุดของชีวิตแล้วเพราะชีวิตจริงไม่ใช่สิ่งที่เราเพ้อฝันนะแต่ชีวิตจริงคือสิ่งที่เราอยู่กับมันจริงๆนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะอยู่กับมันจริงๆนะครับนี่คือชีวิตจริงเหมือนที่เขาบอกไว้ว่าให้อยู่กับสิ่งที่มีนะอย่าไปอยู่กับสิ่งที่เราฝันนะเพราะสิ่งที่ฝันมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่มีคือความจริงวันนี้เราอยู่บ้านเล็กๆ เรามีรถมอไซค์เก่าๆนี่คือสิ่งที่มีแต่สิ่งที่เราฝันคือรถเบนซ์รถวอลโว่อันนั้นมันยังไม่มาถึงอยู่กับสิ่งที่มีอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ฝันนะแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตแน่นอนชาลอนนะครับเรื่องสุดอยู่ซาวีอ่ะไอ้บังมาตอนจบเลยนะทำเป็นตำรวจหนังไทยเลยบังนะมาตอนจบพอผู้ร้ายจบหมดไอ้บังผมมาเลยอิสมาแอนนะเอ้าเราเลยบอกว่าเอาให้หน่อยแล้วกันสุญูดซาวีสุญูดการหลงลืมเราขาดหรือหลงลืมสิ่งในละหมาดหลงลืมสุญูดลืมอะไรเงี้ยเอาให้ชัดเจนง่ายๆนะครับเอางี้แล้วกันสรุปให้เข้าใจง่ายการสุญูดซาวีคือการสุญูดเนื่องจากการลืมนะซาวีคือลืมท่านละหมาดอยู่จำไม่ได้ละหมาดไปเราขาดที่เท่าไหร่แล้ว3หรือ4ให้นึกเราขาดที่น้อยแล้วก็ละหมาดในเราขาดที่น้อยนะครับก็คือให้นับเป็น3ละหมาดต่อไปเรื่อยๆเวลาให้ตะฮียัตเสร็จก่อนสลามก็สุญูด2ครั้งอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาร็อบบิฟิรลีซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเหมือนกับสุญูดปกติแล้วก็สลามนะครับทำซะดะเกาะห์กับคนที่ไม่ละหมาดได้ไหมเลือกคนละหมาดก่อนนะแล้วให้กับคนละหมาดนะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับจะซักมุลลอคอยรอนนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับจากลาไปก่อนนะผิดพลาดประการใดขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะและเจอกันใหม่นะครับกับทีมงานดีนเรนเจอร์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับจากลาไปก่อนนะครับในค่ำคืนนี้ขออัลเลาะห์ตอบแทนและตอบรับคำดุอาของพวกเราทุกคนวะบิลลาฮิตอฟิกนะครับมานิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ